สวัสดีครับผมชูนายครับตอนนี้คลิปวิดีโอได้โผล่ออกมาในช่วงนะครับผมเนี่ยได้กลับมาที่บ้านออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างกทม.นะครับซึ่งที่บ้านเนี่ยจะคำว่าหนีกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปทำงานต่อที่นู่นนะเขาให้หนีกลับมาก่อนช่วงนี้กำลังอันตรายนะครับผมอยากจะมาแชร์แล้วกันช่วงกักตัว14วันเนี่ยพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็ให้ไปรายงานตัวก่อนพอรายงานตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้กักตัว14วันเอ๊ะ14ตรงไหนวะ14วันนะฮะ14วันกักตัว14วันแล้วระหว่าง14วันเนี่ยผมก็ได้คิดทบทวนตัวเองมากขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ศึกษาเรื่องความรู้อะไรใหม่ๆที่มันไม่เคยทำหรือไม่ได้มีเวลาทำในช่วงนั้นนะผมก็ได้มีเวลามาทำนี่เป็นถือว่าเป็นข้อดีนะในช่วง14วันที่กักตัวแล้วตอนนี้ผมพ้น14วันมาแล้วอาการเนี่ยมันยังไม่แสดงก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะตอนนี้คือที่ผมรู้สึกคือเหมือนเป็นกดไหลย้อนมากกว่าเมื่อผมเป็นกดไหลย้อนมากกว่าที่จะเป็นโควิดนะแต่พูดถึงเรื่องอาการเนี่ยคือผมเป็นภูมิแพ้แล้วอาการที่กล่าวข้างต้นมาที่แบบมีไข้หายใจไม่สะดวกมีเสมหะไออะไรพวกเนี้ยมากลักคือมันเป็นอาการที่ผมเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเป็นตั้งแต่เด็กเลยแล้วผมเป็นคนตัวร้อนกว่าปกติอยู่แล้วด้วยนะผมแบบสมมติว่าจะค่า35อะไรเงี้ย 36.5 อะไรอย่างงี้ผมจะอยู่ที่ประมาณ 36.5 ถึง 37ตัวร้อนกว่าปกติอยู่แล้วอ่ะถ้าคนตัวเย็นๆน่ะมาจับนี่คือนึกว่าเป็นไข้อะอะไรเงี้ยครับหนึ่งเหมือนคนเป็นไข้ตลอดเวลาพวกอาการหายใจไม่สะดวกเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้มันเป็นอยู่แล้วครับก็คือมันจะหายใจยากลำบากกว่าปกติแต่ข้อดีคือมันไม่ไอนะอาการเนี่ยมันไม่ไอผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ติดช่วงระหว่างกักตัวโชคดีตรงที่มันไม่ได้มีอาการไอมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ติดแน่ๆตอนนี้แต่พอหลัง14วันมาเนี่ยเหมือนอาการมันเริ่มมาเว้ยมันเริ่มเจ็บตรงเนี้ยตอนวันแรกผมระแวงมากเลยเว้ยมันจะเจ็บตรงช่วงเนี้ยผมพยายามนึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเราเคยเกิดอาการเจ็บแบบนี้ยังมาก่อนเราแบบนึกไม่ออกสักทีจนกระทั่งแบบอ๋อไปกดไหลย้อนอ๋อโล่งนึกว่าตัวเองเป็นโควิดซะแล้วแต่ก็ไม่นิ่งไม่เขาเรียกไม่ประมาทนะผมก็ยังพยายามประคองตัวแล้วก็พยายามไม่ไปแพร่เชื้อเป็นข้อดีหรอก ก็คือก็ต้องดูอาการต่อไปครับว่ามันใช่กดไหลย้อนจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายก็มาเล่าเฉยๆประสบการณ์14วันก็ไม่มีอะไรมากทำเพลงดองไว้ทำเพลงที่ดองไว้รอปล่อยเพลงใหม่ซ้อมฝึกตามภาษาแล้วก็หาความรู้ศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้เพิ่มแล้วก็ตอนนี้จะมีแบบว่าไปทำพอดแคสต์กับอีกกลุ่มนึงอะไรก็ลองติดตามดูนะครับสุดท้ายผมอยากจะฝากถึงทุกคนที่เข้ามาดูหรือคนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตนี้อยู่แบบพวกเราทุกคนนั่นแหละอยากจะฝากว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับมันจะได้ผ่านจุดนี้ไปได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ตอนนี้มันคงไม่มีฝั่งแล้วอ่ะมันมีแค่มันเป็นไม่ใช่ฝั่งแบบมนุษย์กับมนุษย์แล้วอ่ะมันจะเป็นมนุษย์กับไวรัสแล้วอ่ะมันควรจะรวมเป็นหนึ่งแค่ตอนนี้ก็ยังดีเพื่อที่จะผ่านอันนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันพังมันไม่ได้พังแค่เราอ่ะมันพังแบบคนทุกอย่างมันได้รับผลกระทบหมดก็เลยอยากให้รีบๆช่วยกันจัดการนะอย่างผมเนี่ยผมก็อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรับชอบตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยการกักตัวอย่างไม่ออกไปไหนผมยอมรายได้ลดลงเพื่อที่จะให้มันจบเร็วๆทุกคนเสียสละเท่าที่จะเสียสละได้ดีกว่าเสียสละเท่าที่จะเสียสละไหวแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวลงนิดนึงทำเท่าที่ทำได้ทำแบบให้ตัวเองลำบากน้อยที่สุดแต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยากฝากประมาณนี้ครับเพราะผมก็พยายามทำอยู่ผมทำเท่าที่ทำได้อันไหนที่มันช่วยได้ผมก็จะช่วยสุดท้ายนี้ก็จะอยากให้เราทุกคนผ่านไปด้วยกันนะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็อยากให้กลับไปเป็นตอนที่ยังไม่มีไวรัสแล้วทุกคนจะได้ทำตามความฝันได้ทำงานได้ทำสิ่งที่อยากทำเราจะได้กลับไปอยู่ในโมเมนตัมนั้นกันอีกครั้งแน่นอนว่าพอผ่านตรงนี้ไปแล้วมันได้บทเรียนอะไรมาเยอะมากเราได้เห็นมุมมองได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะในครั้งนี้ทัศนคติผมก็เปลี่ยนไปหลังจากเจอเหตุการณ์นี้จะเกิดวิกฤตนี้อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นบททดสอบและบทเรียนมากกว่า
ยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หน่อยครับว่าทำอะไรกันบ้างช่วงกักตัวหรือช่วงนี้แต่ละคนทำอะไรกันไปบ้างทำอะไรกันอยู่สุดท้ายนี้ก็ยังไงเราประเทศไทยเราต้องชนะครับขอบคุณครับ